สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวิธีการเพิ่มปุ่มชัตดาวน์นะครับให้กับยูเซอร์เครื่องลูกข่ายนะครับหรือว่ายูเซอร์ที่เราต้องการนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดกรุ๊ปโพลิซีขึ้นมาก่อนนะครับก็กดที่ Start นะครับแล้วก็พิมพ์ GP Edit นะครับตัวนี้ Edit Group Policy ก็จะขึ้นมานะครับก็คลิกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับที่ให้มาที่หัวข้อ Computer Configuration นะครับแล้วก็Windows Setting นะครับแล้วก็ตามด้วย Security Setting นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ Local Policy ตรงนี้นะครับแล้วก็ User Right Assignment นะครับหลังจากนั้นนะครับให้หานะครับคำว่า Shutdown the System ตรงนี้นะครับก็ให้ Double Click ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นรายชื่อนะครับ user ที่มีสิทธิ์นะครับเห็นปุ่มชัตดาวน์นะครับหรือมีสิทธิ์ชัตดาวน์เครื่องนะครับก็ให้เราทำการ add user ออกกลุ่มตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กด advance ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะมีปุ่มคำว่า file now นะครับตรงนี้เราสามารถเลือก user ที่เราจะต้องการนะให้เขามีสิทธิ์ชัตดาวน์หรือว่า restart เครื่องเลยนะครับคือจะใส่เป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกให้เป็นเฉพาะบาง user ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมต้องการเลือก user 02นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นจะเห็นไหมครับว่าเนี่ย user 02ก็จะถูกแอดเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากด apply นะครับแล้วก็โอเคได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรา restart เครื่อง1ครั้งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ